ดูอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่สร้างรายได้เสริมนั่นเองนะคะนั่นก็คือการเลี้ยงพึ่งโพงค่ะในสวนยางพารานั่นเองเก็บน้ําพึ่งขายคุณพ่อ,อสร้างรายได้เสริมนะเป็นอีกหนึ่งอาชีพเลยนะคะคุณอนุชาหมัดร่วมนะคะชาวอําเภอสะดาวจังหวัดสงขลาค่ะมีอาชีพหลักก็คือทําสวนยางและเลี้ยงพึ่งโพงในสวนยางนะคะเป็นอาชีพเสริมโดยเล่าว่าเห็นเพื่อนบ้านเนี่ยเลี้ยงพึ่งเลยทดลองเลี้ยงประมาณ20่ลัง ะะโดยเป็นพึ่งจากธรรมชาติอาศัยหากินเกสรดอกไม้ในสวนนั่นเองค่ะวิธีการเรียกพึ่งนะคะให้มาอยู่ในรังก็คือจะใช้รังพึ่งที่เป็นสีขาวๆค่ะนำมาเผาไฟนะจนมีกลิ่นหอมแบบนี้นะคะแล้วก็ เอามาป้ายตามรังที่วางเอาไว้พึ่งเนี่ยก็จะบินมาทํารังค่ะหลังจากนั้นประมาณ3เดือนก็จะสามารถเก็บน้ําพึ่งไปขายได้แล้วนะคะส่วนขั้นตอนการเก็บน้ําพึ่งก็จะมีอุปกรณ์เฉพาะก็คือการพ่นควันใส่ขุยมะพร้าวจุดไฟให้เกิดควันไฟ แปลงถุงมือยางอย่างหนาและชุดคลุมจับพึ่งนั่นเองนะคะโดยเริ่มจากรมควันไปในโพรงพึ่งเพื่อให้พึ่งเนี่ยบินออกจากลางังจากนั้นก็เปิดฝารังพึ่งแล้วก็ตัดรังพึ่งเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําหวานสําหรับตัวอ่อนพึ่งนะคะก็จะสามารถนําไปทําอาหารได้หลายอย่างด้วยอีกเช่นกันนะคะได้นําพึ่งเฉลี่ยลังละหนึ่งใช่หึ่งขวดขายขวดละ500บาทรสชาติเนี่ยก็จะมีความหอมหวานนําไปทานหรือ ว่าจะไปเป็นส่วนผสมของยาสมุนไพรก็ได้เหมือนกันอยากจะซื้อหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงพึ่งนะคะติดต่อเขาไปได้เลยนี่อ้ําอ้ําอ้ําเลยอ้ําเนี่ยหวานสิหวานสะใจเลยอ่ะหวานสิตัวอ่อนด้วยนะกินก็ไปเลยอมุ่มสักลังสองลังเป็นแบบนั้นเลี้ยงพึ่งโพรงในสวนยางเราจะเลี้ยงอะไรบ้างดีแข่งกับเขาแเขาเลี้ยงพึ่งโพรงเราเลี้ยงผีโพรงดีกว่าพ่อเลี้ยงผีโพร่ง แถมกับพึ่งโรไม่ดีมัง้งผีโครงน่ากลัวผีโพลงอะไรเนี่ยไม่ดีเหรอทาเงินไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ผีโพรงผีผีเน่าลงผุผีโพรงเ <c oughs> อ้ยเ้ยไปกันใหญ่ไปไปข้าอิจฉา,าจังเลยอ่ะกินรังพึ่งแบบหืมรังพึ่งก็อยากกินมากๆาเลย,ยตอนนี้นะ แตงโมร,ราคาก็ดีดีเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงหน้าร้อนอยู่จะบอกว่าเมื่อก่อนนี้นะแตงโมมันจะออกมากเลยก็ช่วง,วงมีนาเมษาอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่ตอนนี้นะหลายหลายคนเกษตรกรก็หันมาให้ความสนใจนะครับคุณแม่คุณพ่ออย่างชิ่นอย่างเช่นที่จังหวัดกระบี่ยิ้มได้เลยอ่ะ เพราะแตงโมเขาราคาดีๆลงทุนปลูก10ไร่ได้เงินตั้งกว่า5 0 0แสนบาทเยอะมากๆเลยอะ่ะคนงานก็ได้ช่วยกันเก็บแตงโมในไร่นี่นะครับของคุณสมศักดินุทองและคุณประชิตอาจหารนะครับเกษตรกรชาวสวนปามในตำบลห้วยน้ำขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบ,บี่หันมาปลูกแตงโมเป็นอาชีพเสริมคุณประชิตเนี่ยเขาบอกว่า ลงทุนร่วมกับน้าชายปลูกแตงโมพันวนา5 0านขนาดผลของมันเนี่ยจะใหญ่นะครับแล้วเนื้อมันก็จะแดงแดงแล้วก็แน่นด้วยรสชาติของเขาเนี่ยนะครับมันจะหวานแล้วก็จะกรอบในที่ดินของตัวเองด้วยพื้นที่เนี่ยสิไร่ใช้เงินลงทุนเนี่ยนะครับร่วมสองแสนบาทแต่เจอปัญหาสภาพอากาศแรงแล้วก็ร้อนจัดต้องลงทุนเพิ่มจ้างรถบรรทุกเนี่ยนะฮะ นำมาฉีดพ่นในพ่นในไร่ค่ะอย่างนี้แต่ก็ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้นะครับจนสามารถเก็บผลผลิตได้เมื่อปลูกครบไปแล้ว2เดือนก็เก็บขายแล้วแต่ลูกใหญ่มากเห็นแล้วเมื่อกี้คุาอุ้มมาแตงแบบไซส์แบบเท่าๆๆกันหมดเลยนะครับได้ผลผลิตประมาณ40ตันมีพ่อค้าจากนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับมารับซื้อถึงที่ในราคากิโลกรัมละ14บาทรวมเป็นเงินกว่า5 0,000 0บาท นับว่าคุ้มค่ากับการลงทุนโอ้โหจริงด้วยจริงด้วยคุ้มค่าจริงๆกับการลงทุนนะคะม,มาข่าวช่องแปดบเครื่องเขียงข้าง